เราอยากเป็นอยากมี10ล้าน100ล้านอยากสำเร็จต้องเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งเท่านั้นเองครับข้าวเข่งเนี่ยเริ่มต้นประมาณตอนนี้เกือบ2ปีวันหนึ่ง30ถึง40ออเดอร์เดือนหนึ่งก็จะเป็น900เข่งเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้900เข่งยอดก็จะวิ่งไล่อยู่อย่างนี้ครับเดือนหนึ่งประมาณ 90,000 ถึง 100,000 บาทอันนี้คือขายปลีกทีนี้ลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เข้ามาออฟฟิศหรือว่าการจัดเลี้ยง10กว่าเข่ง20เข่ง30เข่งยันถึงสั่งที200กว่าเข่งเรามี7เมนูครับเมนูพี่เองเราคือข้าวคลุกน้ำพริกก็มีข้าวคลุกน้ำพริก5เมนูครับก็คือข้าวคลุกน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิมะม่วงน้ำพริกตะแดงน้ำพริกปลาร้าแล้วก็ลงเรือคือข้าวคลุกน้ำพริก5เมนูแล้วก็เพิ่มอีก2อย่างก็คือข้าวปลาทูแมวแล้วก็ไก่ทอดซอสราชินีครับกิจการเดิมเราเนี่ยเราขายข้าวน้ำพริกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงโควิดห้างปิดหมดเลยสาขาที่เรามีประมาณ30สาขารายได้ลงมาเป็นศูนย์เราก็ไม่จมอยู่ปัญหาครับยังไงเจอปัญหาไว้เราเศร้าเสียใจมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดีเราแบบว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเองอ่ะเมื่อก่อนเราทำดีก็จริงแต่ว่าณปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเราจะมานอนกอดความสำเร็จเดิมไม่ได้ละเคยขายแบบเดิมเก่งแบบเดิมมันไม่พอบางทีมันต้องทิ้งอีโก้ทิ้งอะไรหน่อยแล้วก็ปรับออกมาครับวันแรกเลยเนี่ยมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ภาชนะรูปร่างหน้าตาเพราะเรื่องรสชาติกับคุณภาพมันมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องตั้งแต่ภาชนะรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันก็ต้องถูกออกแบบใหม่เราก็เลยมาค้นว่าเราจะทำยังไงใส่กล่องแบบไหนนู่นนี่นั่นอะไรยังไงจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมาตลอดก็คือเข่งปลาทูสั่งปลาทูเดือนประมาณ 200,000 ผ่านเข่งปลาทูก็มากมายมันน่าจะทำเป็นภาชนะได้เพราะว่าไซส์ทุกอย่างก็พอดีกันก็เราอยากให้อาหารไทยมีเบนโตะอยากเชื่อมกันเราเห็นภาพคนเดียวอะไรมุ่งมีเยอะป่ะมีเยอะพี่ถูกต้องครับใช่อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยธุรกิจแบบครอบครัวก็เคยทำมา 10-20 ปีเนี่ยเคยทำแบบนี้มันดีอยู่แล้วประสบความสำเร็จอยู่แล้วถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยฮะมันก็ต้องคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีทางออกตรงมาคือการแยกแบรนด์ของเดิมทำเหมือนเดิมต่อไปเพราะเราก็ยังอยู่เหมือนว่าเซฟโซนว่าโอเคเราเคยขายแบบนี้ยอดมันจะน้อยลงแต่เราก็ทำไปมีกลุ่มลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องพิสูจน์ก็เลยต้องแยกแบรนด์อีก1แบรนด์เลยเราทำภาพโฆษณากับภาพจริงอ่ะเหมือนกันนี่เลยเป็นสิ่งให้ลูกค้าติดใจเราครับเพราะว่าเหมือนในรูปเลยเหมือนในเพจเหมือนในโฆษณาเป้เลยยกเข่งจริงลูกค้าถามแล้วได้เข่งจริงไหมไม่ใช่มาถ่ายรูปเดียวได้เข่งครับได้เข่งไปเลยมันต้องค่อยๆตกผลึกก่อนตัวเข่งอย่างเดียวมันจบไม่ได้เราก็เริ่มแต่ใช้กระดาษซับมันใบตองรองมาพอกินเสร็จเดี๋ยวมันก็ใบตองแตกเลอะไปเพราะเข่งมันเป็นรูกรุ่นอยู่ละบางทีไปเลอะชนเข่งเดี๋ยวจะดูความรู้สึกสะอาดหรือไม่สะอาดเราก็เลยหาจนได้พลาสติกกล่องกลมตัดครึ่งมาวางฐานรองก่อนพอวางฐานรองมาเสร็จทำมาปุ๊บปั๊บยกไปแล้วจะเสิร์ฟยังไงส่งยังไงให้มันไม่หกไม่กระเด็นก็ต้องมีกล่องมาครอบใส่ทับอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันมีแพ็กเกจหลายชั้นหลายสเต็ปหน่อยเรามองตัวเองก่อนเพราะทุกคนทุกอาชีพทุกอะไรอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องรู้จักตัวเองให้ดีๆเมนหลักของเราเลยเนี่ยของครอบครัวเราถ้าดีเอ็นเอมันประกอบด้วยดีเอ็นเอสองส่วนคือหนึ่งของครอบครัวผมเก่งเรื่องทำน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยเรียนรู้มาว่าตั้งแต่1ถ้วยจนวันนี้ทำเป็น100กิโลมันไม่เหมือนกันการทำหนึ่งถ้วยอร่อยเราจะเบิ้ลทุกอย่างไปให้100กิโลอร่อยไม่ใช่ส่วนของผมเนี่ยผมเรียนจบสายออกแบบทำงานออกแบบสื่อโฆษณามาตลอดเพราะฉะนั้นผมเก่งเรื่องการดีไซน์เรื่องการออกแบบผมก็เลยจับ DNA ทั้ง2ส่วนเนี่ยมารวมกันแต่คิดได้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราวางแผนเสร็จวางบนกระดานเราล้มก็ล้มบนกระดานไม่เจ็บแต่พอเราวางแผนเสร็จแล้วความเร็วในการทำสำคัญครับต้องทำเลยทุกอย่างต้องลองครับเพราะว่าผมเชื่อว่าในธุรกิจอะที่โด่งหรือดังดีได้อะพอผ่านการคิดผ่านอะไรมาเราไม่มีคำว่าฟุกทุกคนทำงานหนักเบื้องหลังจริงๆแล้วทุกคนต้องทำงานให้หนักเราต้องเดินทางต้องทำต้องทดลองบางคนท้อไปก่อนนะฮะทำเสร็จดีไม่ดีแบบเลิกไปเลยเราต้องเปลี่ยนไมเซ็ตครับเหมือนเราไปกินร้านไหนดีร้านไหนดังอะไรเงี้ยโอ้ยไม่อร่อยเลยโอ้ยเขาทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยคือไมเซ็ตเราอาจจะแบบต่อต้านอยากให้เฮ้ยพอไปร้านนี้เขาโด่งเขาดังเฮ้ยเขาทำยังไงวะอาหารไม่อร่อยมากแต่ทำไมก็ถึงขายดีแสดงว่าเขาต้องมีดีเลยสักอย่างนึงคนมาเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกอาหารที่นี่จะอร่อยมากแต่เขามากินบรรยากาศเราต้องหาจุดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของมันก็คือมันอยู่ที่ mindset เลยขอยืมคำจากอาจารย์ผมแล้วกันเขาบอกว่าอยากสำเร็จต้องเอาความสำเร็จเป็นที่ตั้งครับ